วันนี้แล้วสินะก็ถึงวันที่เรามาถึงประเพณีประจำปีขั้นสุดท้ายนั่นก็นั่นก็คือนั่นนั่นก็คือการประเพณีการยิงสัตว์ใหญ่ประจำปีครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราจะมายิงสัตว์ใหญ่ที่เขาเรียกกันได้ว่าใหญ่เบิ้มไซส์บิ๊กเบิ้มไซส์พิเศษกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะนั่นก็คือไซส์ระดับ8และ9ครับสวัสดีนี่เฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่ายูคอนวันเล่นะครับยูคอนวันเล่เนี่ยจะมี89ก็คือจะมีหมีกริซลี่นะฮะมีกวางมูสแล้วก็มีควายไบซันนะครับผม8กับ9ซึ่งวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะในพาร์ทที่1นะครับ Pennywise นะฮะวันนี้ได้ปืนกระบอกใหม่ไปแล้วครับ DLC ตามสัญญานะฮะแล้วก็พาร์ทที่2นะฮะระดับกลางจัดติ๊บล็อก8นะครับได้ชัยชนะไปแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าระดับใหญ่สุดเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับวันนี้ผมจะมากับปืนใหม่นะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยมีชื่อว่านะฮะเป็นจุด .338 นะครับซึ่งกระสุนที่ผมใส่วันนี้เนี่ยจะเป็นจุด .338 แมกนัมครับซึ่งจุด .338 แมกนัมเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปว่ากันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนอนก่อนนะครับผมเราจะสเต็ปเดิมนะครับตื่น7โมงเช้าออกบินทบาทโปรดโยมญาติทั้งไกลและใกล้มีอะไรแจกปะมีอะไรแจกปะวันนี้แจกนะครับวันนี้แจก DLC นะครับกติกาเดิมเลยนะฮะถ้าใครชนะได้ DLC ไป1ตัวนะครับแต่ถ้าผมชนะผมจะเอามาแจกคนดูโอเคมาไปนะไปเลยครับเอางี้เอางี้ดีกว่าถ้าไว้กับผมชนะเอาDLCแจกคนดูเพราะว่าไว้ได้ไปละดีไหมจะได้เพิ่มโอกาสให้คนดูได้ของเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองจะชนะนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจับเวลา1ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะไปลุยกันเลยครับไปลุยเนี่ยวันนี้โอ้ยหมาผมมันโยกหัวใส่ว่าเนาะ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 เลยว่ะเดี๋ยวผมจะผมจะไม่วาร์ปนะทำไมครับน้องชายเด็กเก่งเกินนี่มันบ้านผมอ่ะอ๋อเหรอโอเคแต่ผมขี่รถนะอ่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ครับไม่นั่งเพราะว่าวันนี้นะโอ้โหแซมดอสันนะครับไปแล้วครับผม2กิโลเมตรห่างจากเราไปนะครับไว้นะฮะเดินติดตามเรามาเลยครับกะปินะฮะกะปิอยู่ใกล้ๆเราเลยครับ100กว่าเมตรซึ่งวันนี้ประเพณีการยิงสัตว์ประจำปีเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ระดับเล็กระดับกลางแล้วระดับใหญ่นะฮะน้องชายมันจะดีหรือเปล่าไม่ของผมซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะว่าความสนุกของ2พาร์ทก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับผมแนะนำว่าสนุกประมาณนึงแต่ก็ ASMR ในการเปิดนอนนะครับผมเปิดกินข้าวเพลินๆนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะไอ้ภาพผมยิงโดมแล้วตัวนึงไอ้ภาพมันร้ายไอ้ภาพมันร้ายไอ้ภาพมึงยิงตัวไหนมึงบอกมาตัวนี้70เมตรตัวนี้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 ตายแล้วแต่ผมยิงไป2ตัวโอเคโดน2ตัวละนี่คือจอมยุทธเดนี่คือจอมยุทธเดแต่ขอเปิดก่อนเลยอะมาถึงก็เจอเลยแหละโอ้โหหาระดับแปดกับข้าวตัวจิ้งจอกมึงร้องทำไมภาพให้พี่เดินสะดวกเถอะน้องชายพี่ให้พี่เดินสะดวกน้องชายพี่น้องชายเรานับแต้มเนี่ยแบ่งได้ไหมแบ่งกันเราแบ่งกันพี่น้องกันไงไหนว่าทำเพื่อคนดูไหนไหนไหนพี่น้องกันไงเราพี่น้องกันเฮ้ยมูดกูซ่า กูวิ่งไปเก็บแล้วไอสัตว์กูไม่มัวแต่ยิงละเฮ้ยตัวนี้ตัวผมจ้าเฮ้ยอะไรน้องชายนี่ไงสัตว์เอ้าโอ้เออว่ะโทษทีว่ะน้องชายว่ะคุณเปิดกับผมนะนะคุณเปิดกับผมนะเอ้ยน้องชายเปิดกับผมนะคุณเปิดเอ้ยน้องชายน้องชายอุ้ยวางมูยังไงน้องชายดูด้วยของใครดูด้วยของใครอันนี้ของพี่นี่อสุจิ 100% น้องชายเปิดน้องชายจะมาเปิดอาดหลาดแบบนี้ไหมอ้าว
เดี๋ยวพี่ให้น้องชายตัวหนึ่งโอเคไหมแล้วเราสงบศึกโอเคป่ะกูยิงไป3ตัวให้กูตัวเดียวโคตรชอบเลยว่ะไอ้เหี้ยกูก็ยิงไป10เหมือนกันแหละเมื่อกี้ไอ้กูไม่เจอสักตัวเลยวะก็ตามก่อนตามก่อนเฮ้ยน้องชายยังไง300เมตรนะแบ่งกันป่ะโอ้แป๊บนึงคนละ2กระสุนโดนไอ้สัตว์เต็มๆฟีลิ่งตามตามจังหวะนี้มันต้องตามเฮ้ยอันนั้นอะไรอ๋อนั่นระดับ6ครับอันนี้เป็นเกรวูฟเป็นหมาป่าใช่ๆระดับ6ยิงไม่ได้ครับเรายิงได้แค่ยิงทิ้งด้วยเอ้าวันนี้เรายิงได้แค่คุณตายแค่นั้นแหละมาดิคุณตายแค่นั้นแหละได้รู้จักคำว่าหมาหมู่ของจริงอ่ะเดี๋ยวมึงรู้อ่ะถ้ามันเอากูตายได้ก็มาเหอะไอ้เหี้ยนี่ไงมันวิ่งมาไอ้เหี้ยหมาหมู่หมาหมู่เฮ้ยใจเย็น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 เฮ้ยอย่ามาล่าอย่างนี้ไม่ได้นะโอ๊ยยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนหมาบอกพี่ชายหมาบอกเอ้ามึงเปิดกูเองนะมึงเปิดกูเองนะไอ้บ้ามึงอย่าวิ่งมาทางนี้มึงอย่าวิ่งมาทางนี้หลังชายหลังชายไอ้เหี้ยเออเอาดิเออเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยนี่กูยิงขู่ยังไม่กลัวอีกเนี่ยอะไรเป็นเกมกลายเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์เนอะกูไม่สนกูสนกูตามรอยเรื่องเดียวตามรอยเรื่องเดียวเลยตายได้กูเราจะได้กำจัดเส้นหนามหัวใจเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงก็อย่าวิ่งตามกูดิเอาแล้วไปแล้วโอ้เรียบร้อยเจอกันอะดูมาเจอกันจากเกมล่าสัตว์กลายเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์เลยโอ้โหแยกทางกระจาดได้สักทีโอเคน้องชายถือว่าแยกกันนะแยกกันแยกกันไอ้เหี้ยเจอก่อนก็ไม่ได้ยิงได้ก็ไม่ได้เก็บแหมขี้โกงเฮ้ยน้องชายเราก็ต้องมีอะไรเราแบ่งกันไงพี่น้องกันวางกลับบ้านแล้วมาเจอกันหมดไปต่อมันเดินข้ามน้ำไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วยิงหมีไว้อีกฝั่งหนึ่งเตะตั้งแต่ไม่ไหวไม่ธรรมดานะเนี่ยเซนมันเจอแต่สัตว์หายยาก I got the 100% ยิงขนาดนั้นยังจะขึ้นอีกตรงนี้2นัดสวยโอ้โหโหดจัดเอาไปอีกหงายท้องหงายไส้หงายท้องหงายไส้ว้าวเอาทั้งฝูงอ่ะวันเนี้ยแล้วเลยมันไม่หนีเลยเก็บเรียบมีความรู้สึกว่าไอ้ปืน .338 แมกนัมนี่มันจะยิงเข้ามือกว่า 7mm นะผมค่อนข้างที่จะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าปืนอันไหนเนี่ยมันกว้างกว่ากันนะครับก็ต้องยอมรับว่า 7mm มันกว้างกว่าจริงๆนะฮะเพราะว่าจุด338แมกนัมเนี่ยยิงได้แค่ระดับ7ถึงโอ้โหเฮียอันนี้3นัด7ถึง9เท่านั้นนะครับส่วน 7mm เนี่ย4ถึง9เลยนะครับแล้วกระสุนนะครับผมจุด338วันนี้เนี่ยผมเอาแมกนัมมาด้วยนะฮะซึ่งความหมายของอันนี้เดี๋ยวจะให้ความรู้ประมาณนึงแล้วกันนะฮะใครที่รู้แล้วผมก็ต้องขออภัยนะครับให้ความรู้เป็นความรู้พื้นฐานของตัวชนิดกระสุนแล้วกันนะครับชนิดกระสุนแมกนัมเนี่ยจะเป็นชนิดกระสุนที่เขาเรียกว่าเพิ่มความอัตราความแรงในขนาดหัวตัดเท่ากันนะครับอย่างเช่นจุด44จุด45นะครับจุด45เนี่ยมันจะเป็น11มม.ใช่ไหมจุด45เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแมกนัมก็คือจุด45ธรรมดากับจุด45แมกนัมจะเป็นแมกนัมเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มความแรงขึ้นมาจากขนาดหัวตัดเท่ากันแมกนัมจะแรงกว่านะครับซึ่งปืนพกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกโม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าปืน
ปืนแมกนัมแต่จริงๆแล้วแมกนัมเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อปืนนะครับไม่ใช่ชื่อปืนแต่อย่างใดมันจะเป็นขนาดของกระสุนขนาดของกระสุนนะครับอร่อยเลยอร่อยจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วปืนพวกลูกโม่สมิธแอนด์เวสสันหรือว่าปืนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะใส่กระสุนลูกแมกนัมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ลูกโม่เนี่ยไม่เน้นแบบเขาเน้นยิงแรงๆเลยยิงแบบจุกๆเลยอะลูกโม่นะก็เลยใส่แมกนัมเข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งมันก็จะพ่วงมาด้วยความแบบแรงถีบที่มหาศาลนะเพราะว่าบางทีแล้วเขาอาจจะใส่ดินปืนเข้าไปมากนะครับผมหรือขนาดตัวของความยาวของลูกกระสุนอะไรประมาณนี้นะทำให้กระสุนปืนแมกนัมจะแรงกว่าซึ่งวันนี้ผมเอาจุด338แมกนัมมานะครับเอามายิงตัวใหญ่โดยเฉพาะเลยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมไบซันเนี่ยโดนยิงเข้าไปเปี้ยงเนี่ยตายห่าเลยนะครับไอ้ข้างหน้านี่ยังมีเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นภูมิบ้าหรือเปล่า75เมตรภูมิบ้ายิงไม่ได้นะตรงไหนอีกโอเคโอเคสองนัดแล้วนมนมโนเวตัวนี้ผ่านไป10นาทีนะครับยังไม่ได้ดูแต้มเลย In the jungle the mighty jungle เดี๋ยวผมมูดโคตรเยอะถ้ามูดนี่ยิงดีๆได้แต้มโคตรเยอะเลยมูดผมยิงได้แค่ร้อยสองร้อยแต่ยิงหมีได้700อันนี้โอ้โหยิงเข้าจุดสำคัญครับตัวนี้โอ้โหโกครับคุณผู้ชมยิงดีมีลุ้นด้วยไอ้ยิงเข้าปอดนะครับน่าจะตัดเข้าหัวใจได้เลยอ๋อไม่โดนวิถีกระสุนมันจะไปทางนี้นะหัวใจควายอยู่ข้างล่างโอเคไปเดี๋ยวเราไล่ต่อเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสกอร์นะครับผมโอ้โหตอนนี้ไว้มันตามเรามาอีกแล้ววะสงสัยจะได้แจก DLC คนดูแล้ววะวันนี้หรือเปล่าเจอแต่คาริบูแต่ยิงไม่ได้คาริบูมันจะระดับ6อ่ะดีนะพูดก่อนกูกำลังจะหยิบเลยกูยิงไม่ดูระดับเลยเกือบหยิบคาริบูแล้วเมื่อกี้คาริบูมันเท่าไหร่นะมันจะ6เหรอใช่ไม่ใช่ใช่โอ้แต่มันตัวใหญ่ใช่ไหมคาริบูอ่ะใช่ๆมันตัวใหญ่หมี2ตัวขอเลยละกันเฮ้ยเสียงอะไรวะไอตัวนี้น่าจะไม่โดนจุดสำคัญครับคุณผู้ชมมันน่าจะไม่ตายดูจากทรงอ่ะเออใจเย็นเออตายสวยโกไอไวนี่มันผู้เล่นพรสวรรค์ชัดๆเลยเฮ้ยจริงไอ้เหี้ยแถวนี้สวรรค์จัดเลยแถวนี้มูดอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวตามควายตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะวนๆอยู่แถวนี้ครับหามูสไว้นี่คือเพิ่งหัดเล่นนะคุณผู้ชมหัดเล่นได้แบบเอาง่ายๆว่าพาร์ทแรกอะที่ยิงสัตว์เล็กอะแทบจะเป็นครั้งแรกของมันที่เล่นนะตอนแรกก็กะจะเอามาแบบว่าเออเล่นด้วยกันขำๆแม่งสุดตึงเฉยเลยครับโอ้โหมูสเต็มเลยกูเจอละ107ไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวยิงไว้ก่อนดีกว่าไอ้ตรงนั้นเลยมูสเหมือนกันแต่ตัวเมีย107ไม่ได้ใจไม่ได้ปืนมาอย่างแม่นกูเก่งจังวะไอ้เหี้ยสลังมันดิ้นไม่โดนเสียดายว่ะจ้ะโดนสวยครับได้ตัวผู้ครับตัวเมียเอาไว้ก่อนตัวเมียปล่อยมันไม่เอาแล้วลูกเอาตัวนี้ดีกว่าลูกมูสตัวนั้นไม่แน่ใจว่าได้แต้มเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเขาสวยมากเลยครับวิ่งชิบหายแล้วมูสวิ่งหนีโอ้ยทั้ง3ตัวโอ้โหวิ่งไปไกลเลยก็คิดเอาละกันขนาดหมีที่ว่ามันหายยากๆอ่ะแค่ไว้เดือน239เจอหรือว่ามันเป็นแบบอันนี้วะ
ดูดวะเออเป็นไปได้ตัวดูดสัตว์ตัวดูดสัตว์แต่ส่วนมากผมเดินจากจุดเริ่มไม่ไกลมากเลยไอ้ยิงอ่ะยิงมันก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ยิงเกมนี้มันก็ยิงค่อนข้างยากนะใช่แต่ว่าหาเจอเนี่ยยากยากกว่าเหมือนกันโอ้โหนี่ไงอันนี้โดนจุดสำคัญดอกที่2ครับโดนจุดสำคัญเลยเต็มๆดอกแรกอาจจะไม่ตายแน่ครับตายข้างหน้านี่ไงเทปแซมของจริงมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเทปแซมมันเอากริซลี่ไป2ตัวครับโอ้โหนี่โกเหมือนกันครับดอกแรกเป็น3ว่ะโอ้ดอกแรกเข้าเข่าโอ้โหถึงว่านี่คุณผู้ชมผมเล็งลงมาตรงนี้แต่ดอก2นี่เข้าโอเคเกือบขอประทานโทษนะครับเกือบตามไดมอนด์ฮะเกือบไดมอนด์ไอ้เชี่ยเอ้ยคุณผู้ชมเดือดจัดเลยครับจังหวะนี้วันนี้โอ้โหต้องเข้างานเช้าเลยชิบหายไว้นำไปไว้นำไปแล้วครับแล้วแทบแซมก็ตามมาแบบหายใจลดต้นคอเลยกระปี่ก็สตาร์ทเครื่องแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องถีบตัวเองหน่อยเชี่ยเอ้ยเฮ้ยมาตัวมงตัวเมียยิงหมดครับจังหวะนี้ขอแค่มันได้แต้ม100แต้ม200แต้มเอาหมดเฮ้ยใกล้มากใกล้มากอยู่ที่ฝูงบูท2นัดรีโหลดถ้ายิงเข้าตูดมันจะโดนจุดสำคัญเฮ้ยต้องตามหน่อยว่ะเราต้องตามหน่อยคุณผู้ชมมันจะวิ่งตัดไปทางขวาโอ้ยดูมันเต็มเลยเราเก็บตัวนั้นแล้วเราวิ่งตามฝูงมันต่อจ้าเดี๋ยวตั้งเควสไดมอนด์หน่อยได้ได้ได้แป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งมาแก๊งพี่ตอนนี้น้องชาย366แต้มไปทางไหนวะเอาอ่ะเอ้ยไว้นำอยู่นะจ๊ะอะไรอ่ะมูสตัวเมียวิ่งไปไม่ไกลหรอกน่าจะตายตรงนั้นแหละโอเคสวยโอ้ยตึงตึงตึงวันนี้มาตึง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 เลยเดี๋ยวผมตั้งเควสไดมอนด์นะ4ตัวขอเลยละกันมันเตะเพลเยอร์แล้วก็ไดมอนด์ชาเลนจ์นะโอเคเรียบร้อยไดมอนด์ชาเลนจ์มาแล้วครับผมใครยิงได้ไดมอนด์ก่อนชนะเลยโอ้โหนาวิกมา 2,200 เลยครับคุณผู้ชมวันนี้สงสัยนาวิกจะได้แก้มือหรือเปล่าวันนี้ได้ไดมอนด์ก่อนชนะเลยถูกไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้กี่แต้มโอ้300แต้มโอเคอยู่นะเฮ้ยตัวนั้นมีบ้านเป็นบ้านแบบเปิดได้หรือเปล่าวะน่าจะเป็นบ้านเปิดได้เลยล่ะโอ้แต่แถวนี้สวยอยู่คุณผู้ชมกำลังจะยิ้มแล้วบอกไดมอนด์ในนี่ชนะเลยเราไม่ได้ล่าไดมอนด์ชาเลนจ์ไงเราล่าไดมอนด์ชาเลนจ์ก็แจ่มอยู่ถ้าเกิดว่าไดมอนด์ชาเลนจ์ขึ้นมาจริงๆนะนู่นเลยกูไปหากระต่ายเลย หรือไม่ก็นก นกไดมอนด์ไอ้แมปนี้มันน่าทำคอนเทนต์ไอ้นี่เนาะยิงทุกตัวชาเลนจ์ยิงทุกตัวยิงสัตว์ทุกชนิดเปิดแล้วครับอันนี้เป็นเอาโพสโอ้หมีอยู่ริมน้ำเต็มเลยเฮ้ยใช่หรือเปล่าไว้คลีบโอ้แถวนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ดีมากเลยครับเดี๋ยวข้างหน้าเป็นตรงนี้เป็นแม่น้ำเราจะวิ่งไปที่แม่น้ำอาจจะไปเจอไบซันฝูงนั้นเราไม่ได้ตามรอยเท้าไปเมื่อกี้อันนี้เป็นจิ้งจอกครับมันร้องขู่เราถ้าหมีร้องเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจอแล้ว
ตุ๊ตู่จ๋าตุ๊ตู่กูมาละโหมันวิ่งเร็วมากเหมือนกันนะเฮ้ยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเห็นละแต่ไม่มีมุมยิงเอาสโคปออกยังไม่มีมุมยิงเลยวะโดนโดน2นัดสวยเสียหลักแล้วครับรอมันตายทำไมมันเงียบแล้ววะร้องซะหน่อยดิกูจะได้ไปถูกทางเรียบร้อยตายครับโอ้โหหงายท้องเลยสวยโอ้เดือดจริงครับพาร์ทนี้เดือดจริงซิลเวอร์ไม่มีเวลาดูตามต่อโอ้ยหมีหมีไปยังมันน่าจะไปทางนี้แหละไม่ใช่ก็ตามรอยเท้าดูครับนี่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 ทางนี้ขอหัวใจเน้นเน้นรอยเท้าโอเคเห็นแล้วอันนั้นไบซันตัวเมียอันนี้เรายิงจ่าฝูงมันไปละเรายิงเมียมันตามเฮ้ยมูสมูสอยู่ทิศอะไรวะเนี่ยทิศทิศใต้ครับมันเป็นเนินว่ะตรงนี้เราตามไปอีกหน่อยเวรี่เฟสโอ้โหเชื่อเอ้ยได้แต่บอลค่อนข้างใหม่หูหนีริมน้ำเต็มเลยปอดเลยเจอแล้ว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 โอเคสวยแถวนี้เหมือนวิ่งวนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็น่าจะตายละแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นทิศใต้ขออนุญาตฉีดน้ำหอมก่อนฉีดแล้วเราไปล่ามูสกันโอ้ซิลเวอร์ไปขึ้นทิศใต้เลยครับโอ้โหแต่ยากว่ะทิศทางลมมันพัดไปทางนู้นครับไม่ได้ทำให้ฉีดสเปรย์ไปแล้วนี่เฮ้ยมันก็อะไรมันอาจจะไม่ชอบสเปรย์กลิ่นนี้กลิ่นอะไรกลิ่นลาเวนเดอร์นึกว่ากลิ่นทิพกลิ่นอะไรนะทิพทิพข้างบนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเชื่อเอ้ยวิ่งเหรอวิ่งทำไมทำไมถึงวิ่งแปลว่าขี้ข้างหน้าต้องใหม่ถ้าวิ่งตรงนี้เฮ้ยอ่า165จัดหนาวใช่ชัวร์ขี้เลย1เฮ้ยตามครับตามตามตามนัดสองโดนไม่โดนไม่รู้ว่ะแต่เราต้องมั่นใจในนัดแรกของเรานัดสองผมไม่มั่นใจเลยว่าโดนแต่นัดแรกอะโดนเต็มเต็มอยู่ที่ว่าจะโดนจุดสำคัญหรือเปล่าพอที่จะให้มันตายหรือเปล่าครับไว้4,500แล้วเหรอไวเกินเอาผมมีเต็มนะทั้งมีทั้งมูดโอ้โหไว้แม่ง 4,500 แล้วเหรอไอ้ไว้กูถามจริงมึงได้ศึกษาเกมมาก่อนหรือเปล่าแล้วหรือมึงเล่นมั่วๆแล้วมึงเจอวะศึกษาผมดู YouTube อ่ะดูไอ้ช่องที่มันแนะนำผู้เล่นใหม่ยัดแค่ถือว่าเป็นคนอ่านคู่มือโอ้โหครับสวยฮะตัวนี้ซิลเวอร์ดอกแรกโดนปอดเลยครับปอดทะลุได้อีก300
เอาวะขับเคี่ยวขับลันกันรัวๆขับเคี่ยวขับเคี่ยวยืนซะหน่อยดิยังไม่เจอกิสลี่เลยวะเชื่อไหมหากริสลี่หน่อยนี่ท่านล่าไดมอนด์ผมไปตามล่าหมาเนี่ยหมาแม่งให้แต้มดีมากไดมอนด์แต้มลันแต้มลันรัวๆแต้มลันรัวๆปกติเราทำแสนแต้มนี่เรากี่ชั่วโมงวะสองวะหรือว่าชั่วโมงครึ่งเดียวชั่วโมงเดียวก็ส่งลิงก์ให้เลยส่งลิงก์ขิงจ๋าเนี่ยเออกูฟาสเลย เราก็ไปต่อแต่ถ้าไปดูที่จุดสำคัญเหรอวะริมน้ำเอ้ยริมน้ำหมีเยอะต้องเช็คริมน้ำดีๆมีมันกินน้ำเหรอใช่ครับอย่างนี้แบบผมเจอแบบ 3-4 ตัวรอยไม่มีรอยม่วงแต่แบบมันยิงได้แค่ตัว2ตัวแล้วมันก็วิ่งหนีกันหมดเลยโอ้แต่วันนี้นี่มาเดือดกันถือว่าขับเคี่ยวกันสนุกครับวันนี้โอ้โหผู้ชมดูภูเขาหิมะข้างหน้าดิสวยนะแล้วก็ไอ้ทุ่งข้างหน้าสวยมากหมีมันแต้มเยอะนะจริงๆอ่ะถ้ายิงหมีได้แบบ 4-5 ตัวหมีรัวๆอย่างไอ้ไว้เนี่ยดีที่ไหนผมยังไม่ได้หมีสักตัวเลยไว้มันตัวดูดของดีมากเฮ้ยเสียงจิ้งจอกส่องหาหมีส่องหมีโอ้โหใบซันอีกแล้วผมวิ่งไปหาจ่าดีกว่าวันนี้แม่งเจอแต่ใบซันว่ะว้าวเดี๋ยวดูหมีก่อนว่าแถวนี้มีหมีไหมโอ้โหไบซันแบบฝูงเบลเลอร์สองฝูงเลยดูตัวที่ดีที่สุดก่อนตัวนี้ very easy ตัวเมียvery easy minor วิ่งกันยับเลย775 900 987เอาตัวนี้แล้วกันครับบ็อกซ์200เชี่ยโดนหัวเหี้ยเอ้ยหนีโดนนั้นไม่ตายตามมาตั้งนานยิงไปยิงโอเคอย่างน้อยก็สัก3ตัวแล้ววะอย่างน้อยๆก็มีสัก 4-5 แสนแล้ววะตามเลยเอ้ยกะปิเองเอารัวๆเลยวะน้องชายจะมีกันบ้างโอ้วันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงแต่ตึงมือกันเหลือเกินไอ้ที่ลอยมานั่นใช่ใบสันที่เรายิงไหมอย่าบอกว่าใช่ใช่ไหม
กูว่าใช่แน่เลยวะใช่แน่เลยวะเดี๋ยวรอเก็บมันจะลอยมาฝั่งนี้ไอ้เหี้ยถ้ากูยิงตอนนี้คือเข้าหัวแน่เลยวะยืนหน่อยดิยืนหน่อยดิตัวเรียบโอ้เราต้องรอมันลอยมาอีกเว้ยเดี๋ยวเสียเวลาโอ้แล้วลอยมาอย่างไกลอ่ะรอก็รอครับถือว่าได้พักจิตพักใจบ้างจะมีเต็นท์เต็นท์ไม่ได้ติดมาไอการแข่งขันนี้เขาห้ามวางเต็นท์เต็นท์กันใช่กติกาสากลเว้นแต่กรรมการจะเปลี่ยนแล้วแต่เขาจะอนุโลมไม่เป็นไร 2.6 กิโลวิ่งได้อยู่ไม่วาร์ปเต็นท์แต่วาร์ปไอ้นี่ได้นะวาร์ปบ้านได้วาร์ปบ้านได้ใช่วาร์ปโหก็ไกลอยู่ดิวิ่งไปดีกว่าแถวไหนมีเยอะวะแถวตรงที่ผมอยู่รัชดาไหมน่าจะเยอะอยู่ตรงรีโคเวอร์ลิงทีคอนฟอร์เรสทำไมกูไม่เห็นอีกตัวหนึ่งวะหมีเวนเอ้ยมาๆๆๆลอยมาลอยลิลอยลิลอยโอ้โหไอ้ไว้แม่งไป 5,300 แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยจะตึงอะไรขนาดนั้นนี่นะฮะคนเพิ่งเล่นโอ้ไม่ตายจริงเหรอยังไม่ขึ้นวงม่วงเลยไอ้เหี้ยเอ้ย300แต้มรอตั้งนานใบสันนี้มันให้แต้มน้อยแต่มันอยู่กันเป็นฝูงใช่มันอยู่กันเยอะเราต้องเก็บเยอะๆมูสก็ให้น้อยเหมือนกันถ้าไม่สวยจริงๆยังไม่ขึ้นวงม่วงยังไม่ตายโอ้โหไอ้เหี้ย2ตัวแล้วกูพลาดไปได้ยังไงวะนี่ถ้ากูเดินไปตรงนี้เนี่ยกูประจบกับไอ้ไว้แน่นอนเลยเราจะบรรจบกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงไบซันวานิ่งคอวิ่งไปไหนเดี๋ยวลองตามไปดูฝูงนั้นดูครับใบสันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะ aggressive นะถ้าเกิดว่าเราแบบเอาตัวไปถูๆฝูงมันได้มันจะวิ่งมาชาร์จเราแล้วเราก็ต้องใช้ฝีมือในการสวนมันไปเฮ้ยมูสเจอละ100ให้ยินแต่เสียงตัวอยู่เชื่อตามหวังว่าข้างหน้าจะเป็นลานโล่งแล้วจะยิงได้อันนี้รอยเท้าไบซันเฮ้ยไบซันน่าจะมูสตัวนั้นแน่เลยใช่จริงด้วยตัวเมียไม่เอาผัวมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยเลือกซะด้วยผมไม่สนนะผมซัดหมดอ่ะเจอตัวผู้ตัวเมียขอให้เจอระดับ8ก็ยิงหมดไอ้เหี้ยอย่าบอกสุดท้ายไม่ได้เลยนะตัวเมียมันจะได้แต้มน้อยไงถ้าเป็นไปได้ก็หวดตัวผู้ไปก่อนสวยตายหาไปซะอีหมีเวนเราจะวิ่งแนวเฉียง900อ่ะไปดักหน้ามันตัวเมียไม่น่า900น่าจะเต็มที่ก็700
จะบอกว่าเจอหมีเฮ้ยเราตามอยู่ไม่มากคุณผู้ชมเรามีโอกาสอ๋อนี่ไง700จริงด้วยหมีตัวเมียหมีตัวเมียยัง700เลยอ่ะหมีถ้าเกิดมันแบบยิงนัดเดียวตายมันได้700แล้วหรอ50เมตรโอเค2นัดตามฝูงมาเลยไอ้เหี้ยคุณนึกว่ามูสคาริบูนี่หว่ามูสเราไม่สนใจไม่สนใจโอเคตัวเรซิเวอร์389เดี๋ยวเราไปตรงเนินแล้วถ้ามันเป็นทางลงเนินมันจะเสียเปรียบเราเราได้มันเยอะดงนี้ดงหมีเลยนะเนี่ยแต่ผิดเวลาไปหน่อยวะใช่วะเออหมีกินข้าวอยู่ตรงนี้มีทั้ง 3-4 จุดอยู่ใกล้ๆกันนะโอเคเอ้ยทำไมเนินนี้มันกว้างจังวะแมปมันดูเหมือนเล็กนะแต่วิ่งโคตรนานไปไหนกันแล้วอ่ะเลี้ยวซ้ายแน่เลยโอ้โหเกรย์โซนเกรย์วูฟโซนลิบูไม่เอาเนี่ยไอหมาตัวนั้นแหละจ่ามันบักบ่อยส่วนมากมันจะยืนให้เรานิ่งมันไปจุดปั๊มเลยฮะใช่แต่ถ้ายิงแล้วไม่ตายก็ฮะก็จะเหมือนดอกเมื่อกี้ก็ตามนั้นมันจะพุ่งมาทั้งฝูง1นัด2นัดสวยเอาแค่นี้ก่อนร้อยสี่สิบมันกดอะไรเก็บมือมันควักปืนไม่ได้ตัวเฮสทำไมต้องเก็บมือวะเป็นลิดอ่ะมันควักปืนไม่ได้มือเผื่อไปโดนตัวเฮสสวยเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยอย่า1 2สาม สี่โอเค4ตัวเลยวะ4นัดไม่ดูใกล้ๆอย่างนี้จะเห็นมูดนอนกันเป็นกองค่อนข้างที่จะโดนฉ่ำเลยดอกนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยหมามึงอย่าเพิ่งฆ่ากูเก็บก่อนกูเก็บก่อนหรือมึงค่อยฆ่ากูโอ้ยอย่าไอ้เหี้ยมึงอย่ากัดหมากูไอ้เวนโอ้โหหอนใหญ่เลยแม่งหอนใหญ่เลยเฮียไอสัตว์เอ้ยมาดิเฮียยัดไม่นัดเดียวไปไกลโอเคยิงตายโอ้นาทีชีวิตเลยเป็นนิ่วอ่ะโอ้แล้วยาอ๋อมีโอเค
ตัวนี้ก็น่าจะตายอีกตัวเมื่อกี้แบบหมาไล่หวดเลยอ่ะกัดไปหลายเข็มไอ้หลายแผลสงสัยต้องไปฉีดกันพิษสุนัขบ้าแถวนี้ก็มีมูดประมาณหนึ่งมันค่อนข้างที่จะเอนจอยด้วยไงมันอยากเต้นอยากอะไรไงเพราะมันมีมูดไงไปซันอีกต้องเล่นว่าอะไรไม่ต้องเล่นเล่นเกมไปเอาตึงๆก็พอน้องชายพี่ขอตึงๆตอนนี้เหลืออีก17 18นาทีนะครับโอ้โหไอ้จ่าตีมันนำโด่งเลยวะโอ้โหนำอย่างงี้ก็ข้ามคานไปไกลโอ้โหแรงซะด้วยแต่ว่าแซ่บๆได้ยินเสียงรถเด็กแว่นแถวบ้านผมไม่ตอนแรกนึกว่าเสียงในเกมนะเมื่อกี้นึกว่าเสียงแบบมูสร้องอ่ะเสียงมอไซค์เหรอวะมอไซค์ไอ้ยาทำไมผมก็รับเสียงดีกันนี่วะฟังจากเสียงแล้วน่าจะหลายซีซีเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้านี่แหล่งกินน้ำดูทิ้งไปทางจังเต็มไปไว้อยู่ไหนวะ600เมตรโอ้โหนี่ดูทิ้งไปเต็มเลยจ้ะชัวร์เปล่าสปอตให้แล้วหนึ่งสปอตให้เลยวะไอ้เหี้ยมันชงจังวะมันหลอกกูไปเหยียบกับระเบิดวะเนี่ยดูดิมันวิ่งไปเต็มเลยเสียงเต็มไปหมดเอ้ยจริงวะไอ้ไว้มันพูดจริงวะเฮ้ยนะผมสปอตคนดีเหมือนกันนี่วะน้องชายยิงไม่ถึงเดี๋ยวให้ไว้ฟาร์มได้ปืนอีกสักนิดนึงก่อนเดี๋ยว200,000แต้มไหมจ้ะเออแสนแต้มไอ้ไว้เฮ้ยเฮียแสนแต้มกูตอนยังไม่เคยได้เลยนะไอ้ที่เราได้มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอยิงจนกว่าจะแสนแต้มไม่ใช่เหรอใช่ใช่จำได้ว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยmode warning for เชื่อไหมปวดฉี่นัดหนึ่งอุ้ยวิ่งผมเห็นหลังมันไวๆละ feeling โอ้เนินเข่าอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเออกูต้องยิงหมี903ตัวกูถึงจะตามทัน3-4ตัวเลยอ่ะโอกาสให้เป็นวิกฤตละเฉยโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนแหละน่าจะพุนเลยล่วงเสียดายน่าจะมีประมาณ 7-8 นัดอ่ะ 3-4 ตัวไอ้ตัวนั้นยิงไม่ตายเองไอ้เหี้ยอ้าวใบสันอีกฝูงยังไงไว้เรามาทำสนธิสัญญากันไหมสนธิสัญญาผมสปอร์ตให้จางไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโคตรเยอะเลยไอ้ยานัดไปไว้มาข้างหน้านู่นมีตัวหนึ่งล้มอยู่นู่นเราทำสนธิสัญญากันไปไว้ร่วมมือกันไว้พี่ว่าเราควรแยกทางกันน้องชายเพราะว่าเราเป็นคู่แข่งกันดิเราจะมาอยู่ด้วยกันเราก็โกงเลยไม่ได้เอาอย่างนี้แฟร์ๆเลยไว้เองแยกไปทางซ้ายพี่แยกไปทางขวาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งข้างนั่งมี
เออเอาเลยเลยยิงเลยไว้ยิงเลยเออผมตัวมันไม่เจอนั่นแหละนั่นแหละยิงเลยยิงเลยกูอยากจะมี RPG จังวะกูจะซัดไอ้ฟุ้งเนี่ยเฮ้ยซีลิงซีลิงไอ้วิ่งวิ่งวิ่งแข็งสปอร์ตแต่วะตรงนี้ล้อมเลยล้อมเลยล้อมเลยล้อมล้อมล้อมเลยล้อมเลยโอ้โหโอ้โหดูดิโอเคเอาตัวนึงก่อนชัวร์โอ้โหอะไรเนี่ยมันทำไมไม่เจออะไรเลยเนี่ยนี่บ้านกูจริงเออล่วงล่วงโอ้โหตัวโอ้โหไว้พี่ยิงไปแล้วตัวเนี้ยอ่ะปล่อยให้ปล่อยให้นู่นๆๆนู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกทำไมเราไม่เลือกตัวสวยตัวหลังยังโดนนัดเดียวอยู่โอเคพอแล้วไว้พอแล้วพอแล้วแต่ตัวนอนตายพี่ให้น้องชายเอาไปเลยตัวนั้นโอ้ยโดนว่ะโอ้โหยังแกมรอบหน้าเราแบ่งทีมนะใครได้แต้มเยอะเปลี่ยนจากคาริบูเป็นมูสให้กูได้ไหมไอ้เหี้ย10ตัวอยู่ตรงเนี้ยคาริบูหมดเลยแล้วกูจะยิงยังไงไอ้เหี้ยแล้ว100นัดผมเอามา100นัดอะตอนนี้ผมเหลืออยู่18นัดอะผมเอามาอย่างละ50ตอนนี้เหลือ10เลยมากูเอามา100นัดกูเหลือ100นัดละจริงแม่ง100นัดเลยเดี๋ยวเจอเป๊ะเลยอะตามตัวนี้ก่อนนะผมจะไปฉี่ผมปวดฉี่มากใบซันร้องอีกแล้วใบซันนี่64นัดเลยนะยิงรัวเลยอยู่นั่นสภาพอิดโรยเอาให้ตายกี่นัดช่างแม่งเอาให้ตายยัดหมดไม่สนลูกใครยัดให้ตายไอตัวนั้นไม่แน่ใจตายหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตอนนี้เหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนอะไรเลยมูสไอตัวนี้ที่เรายิงไว้นี่ค่อนโอ้ยมีกบด้วยเหรอวะแบบนี้ใช่ๆมีกบด้วยล่วงไปกันค่อนข้างมั่นใจว่าตายครับโอ้ร้อยแต้มเหลือเชื่อโอเคตายจริงอันนั้นเป็นโซนกินของตัวอะไรเอ่ยโหซินเวอร์เก่งมากลูกซินเวอร์ชิบหายแล้วโซนกินของมูสว่ะแสดงว่าแถวนี้ถ้ามันเป็นโซนกินของมูสแสดงว่าแถวนี้ต้องมีมูสอยู่บ้างแหละแต่เหลืออีก5ทีเราจะไม่ดูแต้มครับเดี๋ยวลุ้นๆเดี๋ยวผมขอขึ้นเนินไปคุณพลาดแล้วคุณไม่ดูอ่ะใช่เหรอเออผมเจอหมาเพียบเลยว่ะเขี้ยวหูหมากูว่ามันกำลังมองไอ้ไว้อยู่อย่างแน่นอนเพราะชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะใช่แต่ถ้ามีหมอนแน่นอนแน่ๆ
ถวนี้ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งว่ะโหแต่มุมดีมากเลยอ่ะอาจจะเจอหมีมีความเป็นไปได้ว่าเราจะเจอหมีแถวนี้ชิบหายแล้วไงหมาพูดเยอะไอ้รอยเท้าตัวอะไรวะเดี๋ยวเราต้องดมดูก่อนนะรอยเท้านกเป็ดแถวนี้ไม่น่าจะมีสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่เพราะมันค่อนข้างจะแห้งแล้งโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านตรงนี้ดีกว่าหลังนี้ไปเหลือเวลาอีก3นาที20วินาทีในการล่าสัตว์ใหญ่ในครั้งนี้ใครจะเป็นแชมป์เรากำลังจะได้รู้กันแล้วนะครับผมเปิดโปรแป๊บนึงเฮ้ยโอเคเปิดโปรซะแล้วมาพูดถึง M16 มาแล้วมาคือ RPG ละโอ้ผมพลาดเองเว้ยผมเจอหมีเยอะมากเลยแต่ผมยิงไม่ตายอ่ะหรอ4-5ตัวยิงไม่ตายอ่ะเออทำไมอ่ะไม่คมอ่ะไม่คมอ่ะนี่มันต้องคมคมไงหมีเฮ้ยเนี่ยกูวิ่งออกแบบไปละอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเฉยตกลงกันบ้านกูวิ่งออกแบบเฉยโดนหรือเปล่าวะมูดตัวนี้ปิดท้ายก็ยังดีวะโอ้โหไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหโคตรเสียดายเลยครับกะว่าจะปิดท้ายสวยๆจังหวะแรกเราเหนื่อยเลยสะโขบมันเลยสั่นเลยเอาปืนประทับป่ามายิงในทันควันไม่ได้โอ้ยอ้าวตายตายลบพันแต้มนั่งอยู่เป็นฝูงเลยโดนชนตายตายลบ 5,000 แต้มอีก50วินาทีจะหมดเวลาแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวท้ายแล้วที่เก็บเฮ้ยไม่เอาดีไอ้จิ้งจอกเสียดายมุดตัวเมื่อกี้วะไม่เอาดีไม่ตายหรอคือถ้าดูแต้มแล้วมันเฉี่ยวกันแค่ร้อยแต้มนี่คือไอ้มุดตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่เจ็บใจไปตลอดชีวิตของผมตามรอยเท้าต่อไปตีตัวตัวขอหน่อยถ้าหมดเวลาแล้วไม่อนุญาตให้เก็บแล้วนะครับโอ้โหยิงไปแล้วอะยิงไปแล้วห้างตัวเขาวิ่งแล้วยิงไปแล้วไม่อนุญาตให้เก็บนะครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันก็เหมือนบาสเกตบอลไงชูตออกไปแล้วอะถ้าลงไม่ได้แช่ไหมถ้าตายก็ได้แช่คุณผู้ชมมันตายพอดีเลยอันดับที่4นะครับวันนี้นะฮะสรุปแต้มนะครับเป็นนาวิกเบสเกอร์นะครับ 4,180 แต้มนะครับกะปิ 5,000
1,069 แต้มนะครับเป็นไวส์ 7,720 แต้มแล้วสตีฟล็อกแบทในตำนานนะครับ 7,800 อีกกับอีก4แต้มครับโอ้โหวันนี้นะครับได้แจก DLC คุณผู้ชมครับแหมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับผมจะแจกเป็นเดียวอันนี้ละกันเวพอนแพ็คนะครับที่เป็นไรเฟิลเวพอนแพ็คนะที่มันมีปืน .308 ด้วยนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากจะร่วมสนุกในการรับ DLC นะครับให้พิมพ์คำว่ารับ DLC นะแล้วผมจะเอาชื่อของคุณผู้ชมทุกคนที่เม้นเนี่ยไปหมุนในเว็บสะไม่ใช่หมุนผมจะเอาหมุนไปหนุนในวงล้อนะครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปมาบอกนะแต่ว่าเราซื่อสัตย์ต่อคนดูอยู่แล้วนะครับผมเราจะไปหมุนในวงล้อแล้วคอมเมนต์ไหนที่ผมบอกว่าให้ทักข้อความมาเนี่ยก็คือทักข้อความแฟนเพจมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่ง DLC ให้นะครับโอเคนะพี่แซมเราต้องไปเม้นไหมแล้วเราคนที่มีเกมเนี่ยเออใช่ต้องสำหรับคนที่มีเกมนะครับคนที่ไม่มีเกมนี่อาจจะต้องสละสิทธิ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้ามี DLC มันต้องมีเกมก่อนนะครับถึงจะรับได้นะโอเคสำหรับผมสตีฟล็อก8ในตำนานในวันนี้นะครับขอกราบลาไปในเพียงเท่านี้เจอใหม่ในคลิปหน้าพัฒนาพวกเราทีมงานเบอร์สเกอร์เกมทุกคนขอกราบลาไปแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบพระคุณขอพระใจขอพระไทย thank you บ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บครับผมบ๊ายบายสนุกมากวันนี้